โอเคครับผมก็ขอสวัสดีเพื่อนอีกรอบนึงนะฮะเข้าไปสู่การเดินสดของช่องดัสเซชแนลกันอีกครั้งในอยู่กับผมอาร์ดีฟีนครับแล้วก็ลูกเกอร์จากโดต้าทูแพทครับผมนะอยู่กับรายการนี้ครับรายการวีเพย์โดต้าทูลีกซีซั่น2ครับเป็นรอบกรุ๊ปสเตจเหมือนกันนะรู้สึกว่าจะอยู่กรุ๊ป C หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะนะไม่มีเวลาไปดูสักทีนะก็เล่นกันแบบ Best of 2ครับเกมนี้เป็นเกมที่2แล้วระหว่าง Super Strong Dinosaur กับ Alliance นะฮะนะก็เลือกตัวกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้แม่หลุดไปนะฮะต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวนะว่า S4 เล่น Lion โอ้นะโอเคให้คุณนุ๊กเกอร์ดูรายชื่อก่อนแล้วกันนะฮะโอเคครับผมทางด้านของ Alliance ครับผมอยู่ทางฝั่ง The Radiant ครับผม S4 ครับโอ้เซอร์ไพรส์เพื่อนๆมากครับเล่น Lion ครับผมนะแล้วก็คนนี้เป็น Stand In นะฮะเป็น S.SS นะ NSS SS Core นะเล่น Abaddon ครับผม Loda เล่น Phantom Assassin ครับผม EGM เล่น Whip ครับ Admiral Bulldog เล่น Bad Rider ครับทางด้านของน้องไดโนเสาร์ครับของเราครับ Super Strong Dinosaur อยู่ทางฝั่ง The Die ครับผม Come With Me ครับเล่น Chain ครับผม Alice ครับเล่น Storm Spirit ครับผม Stand In Mini ครับผมเล่น Naga Silent Sexy Bombay ครับเล่นไลท์สติลเลอร์สแนคคิงเล่นมิราน่าแบมบูนี่แหละฮะแหมบอมเบย์นี่ไปบ่อยหรือเปล่าฮะเนี่ยเหมือนครับผมอ่านสลับนะก็ดูเหมือนว่าทางด้านทั้ง2ทีมก็3เลี้ยงเหมือนกันทั้งคู่นะฮะแต่ตรงกลางกลายเป็นไลออนนะที่เรามาเจอกับสปอร์ตสปิริตฮะน่าสนใจเลยเดียวฮะเล่นไปทางฝั่งของแบทไรเดอร์ครับมาเจอกับ3แบบนี้ฮะเอ๊ะยังไงมิราน่าจะไปไหนเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปอยู่ฮาร์ดเลนนะฮะ3ข้างล่างครับเป็นแฟนทอมแมนซีนนะครับผมวิฟแล้วก็แอบาดอนนะฮะแม่ตอนแรกคิดว่าจะโชว์แอบาดอนซะอีกนะฮะโรด้านะได้เห็นนานครับแล้วก็มาแชะรูปโรด้าวิฟหน่อยนะโรด้า ATM โรด้า ATM ป่ะเฮ้ยแปลว่าเขาเนี่ยนะตรงนี้มีรูนอิลลูชันครับดูเหมือนว่าไลฟ์ซีเลอร์น่าจะอยู่ในป่าแล้วฮะนะไม่เห็นมานานครับไลออนโซโลมิดเป็นอะไรที่แปลกๆเหมือนกันนะแต่ก็อยู่ได้นะโอ้แล้วหลอดเลือดมันบั๊กด้วยนะฮะแต่วันนี้เราก็มัวไปรีห้องใหม่ดีกว่านะฝากคุณนุ๊กเกอร์ช่วยดูแป๊บนึงก่อนครับผมตอนนี้ตายไปทั้ง2ทีมแล้วฮะ5ตัวเลยฮะคลิปนะคลิปมากคลิปแม่ไลออนก็ลาคลิปเป็นรองนิดนึงครับโอ้สตันสวนไปเลยเอริสเอไลส์เอริสไปติดจากถวยเทพมันฮะโอเคมาเรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้หลอดเลือดมาก็เป็นปกติสักทีนะฮะเนี่ยหลอดเลือดแดงนะฮะมาไปนั่นนะเดี๋ยวนี้ยังไงฮะกดดันมาก่อนเลยหรือเปล่าครับทางด้านน้องไดโนเสาร์ของเราเนี่ยออกกันมาข้างบนขนาดนี้ไม่มีรถคันแรกพี่แกก็เอาแล้วนะฮะครับไม่ได้ลากอะไรแต่อย่างใดครับผมรถคันแรกคืนภาษีได้นะเอ็กซ์เพลมกันด้วยนะฮะนี่ก็ลากคลิปกันไปก็สำหรับทางด้าน EGM ครับวิสเนี่ยโหทาวเวอร์ค่อนข้างที่จะรวดเร็วเลยนะฮะเนี่ยไวมากมากเลยนะฮะกำลังจะแตกแล้วด้วยนะ2นาทีฮะโอ้โหยังไงครับอลิแอนมาไวฮะเสียไวมากนะเรียบร้อยไปครับมิราน่าเป็นคนลาสทาวเวอร์ไปได้แล้วยังเดินเข้ามาต่อจังหวะนี้มีแบทไรเดอร์พยายามจะเข้าเลนแล้วฮะเลเวล2กันอยู่โดนช็อคเวฟกันมาไม่มีอะไรนะนะครับเดินเข้ามาลึกขนาดนี้ขู่ๆเอาไว้ฮะนะไลออนเราก็อัพเป็นไม่ได้อัพ3นะฮะตอนแรกคือจะมานาเบิร์นเหมือนกับเพื่อนๆในช่องแชทบอกนะครับ1กับ2ก่อนนะฮะสำหรับสตันกับเฮดครับผมก็ลาทีดีนายครับเป็นทางด้านของแพนทอมแอสซัสซินครับผม9ตัวครับแล้วโดนจับมาจังหวะนี้ยังไงฮะและแอโร่มาไม่โดนฮะตาตายเองด้วยฮะรู้สึก
What เนี่ยรู้สึกว่าจะโดนครีปนะฮะสำหรับทางด้านแฟนทอมทางด้านมิราน่านะฮะมิราน่าแล้วก็ตายแบบเงียบๆไปฮะแล้วก็นาการเดลก็พยายามที่จะมาตีแหละฮะแล้วก็ป้อมมันก็เลยไปตีนะปกติแล้วเนี่ยถ้าฮีโร่ไปคลิกโจมตีป้อมก็จะยิงทันทีเลยนะฮะด้วยความอาฆาตแค้นตรงนี้ก็ลากคลิปเอาไว้สำหรับเอลวิโดบุด็อกนะฮะ3ชุดกันแล้วนะก็มีชุดทำงานนะชุดไพรเวทนะฮะแล้วก็ชุดนอนนะ3ชุดพอดีนะฮะเยมก็เกือบตายเหมือนกันครับตรงนี้แต่ก็ไม่มีอะไรนะนี่ก็ลิงกันไปนะฮะเอ็ดโฟของเราตรงกลางก็ไม่ห่างกันเลยนะเท่าๆกันเลยแต่แถมที่ดีนายได้มากกว่าด้วยนะครับแม่ยังไงฮะนี่ก็โดนเขาดีนายไปอาศัยอยู่ในป่าไปฮะจำศีลไปในป่าน่าจะเตรียมเป็นแฮนด์ออฟไวดัสนะครับมือทองกันไปนะครับมือตัวเองก็สีแดงอยู่นะฮะติดเลือดนะก็อยากจะเป็นสีทองกันบ้างนะพุ่มกับมือทองอะไรอย่างนี้มั้งนะฮะจังหวะนี้ยังไงโดนตรงกลางไลออนยังไงฮะไม่มีมานะแล้วยังดามกันอยู่จังหวะนี้กำลังจะเป็นศพกดขวดกันมาแล้วมีวาร์ปมาอ้าวงานจะเข้าซ้อมแล้วนั่นก็เก็บไปได้อยู่ดียังไงบูด็อกมาปาน้ำมันไม่โดนฮะโอ้โหนะแล้วมีแม่เป็นสายรุ้งกันเลยนะฮะนกตัวนี้แล้วก็บินช้ากันไปฮะนี่โอ้สวยเหมือนกันนะฮะปุริยะตัวนี้แล้วจังหวะนี้เข้ามานะกันเซนมาเจอวิทยังไงโดนจับมาจังหวะนี้โดนลิฟท์ทายมาแล้วกำลังจะเก็บหรือเปล่าพยายามจะโล่ช่วยแล้วก็ไม่รอดอยู่ดีฮะนี่มันครีปเชนเองเอามาส่งถึงในนี้เลยอะฮะโอ้โหโดนพอนี่อยู่ข้างบนนะ โดนลูกนี่อยู่ตรงนี้ฮะ แม่โหดร้ายเลยทีเดียวก็กลายเป็นน้องไดโนเสาร์ครับขึ้นนำมาเป็น2ต่อ1แล้วตอนนี้แต่ฟรีเหมือนกันนะสำหรับทางด้านแฟนทอมแอสซาซินนะครับ38แล้วนะเทียบกับทางด้านมิราน่านี่27เท่านั้นเองห่างกัน10กว่าตัวกันเลยแล้วยังวอนอยู่ครับมิราน่ายังไงตรงนี้มีลูกอยู่ยังไงจับเอาไว้อาเบรอนยังมีโล่แล้วโดนแตกไปลิฟท์ทายกันมาสตันไฟแล้วยังไงยังอีกนิดเดียวอีกทีเดียวพยายามไปกดคุณแล้วก็ไม่ได้อยู่ดีแบลเดอร์มาปาน้ำมันใส่จังหวะนี้ยังไงฮะจะยังไงโดนปานมีแทงทะลุหัวใจแล้วสแต็กยังไงมินิไปไหนไปไหนจิ้มตายแล้วก็เรียบร้อยไปฮะเนี่ยสตอมเราก็ได้เป็นพาวเวอร์เทรดเนี่ยตอนนี้ครับผ่านไป6นาทีแล้วก็กราฟครับมาอยู่เงินเนี่ยอยู่ที่ทางน้องไดโดเสาครับผมประมาณ800 XP ก็เป็นคณะของแลนครับประมาณ500ครับส่วนผู้ที่สังหารคลิปไปมากที่สุดนะฮะ เป็นทางด้านของโรด้าครับผมก็นี้ปรับ43ตัวครับตาใหม่แล้วนะฮะแบ๊วกว่าเดิมนะไปเกาหลีมาครับ ทางด้านของ Phantom Assassin ไปเหล่าดั้งมา ดั้งนิคมเลยเราแต่เขาปิดดังไว้เนี่ยโรด้าเราไปบอกโรด้าให้เอาหมวกออกนะเดี๋ยวนี้วาร์ปกันมาข้างบนครับผมพยายามจะฟาร์มกันต่อในป่ามีรูนเฮดจังหวะนี้กดยังไงมีอันติในหน้าแล้วจับไว้แล้วกำลังตายแล้วก็เรียบร้อยเลยครับไลออนเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยแล้วแบทไรเดอร์ครับแป๊บเดียวเท่านั้นครับไม่ถึง7นาทีครับได้บิงแดกเกอร์แล้วฮะเนี่ยไวกันเลยทีเดียวเนี่ยครับแต่พอเขาได้เฟิร์สปัตด้วยครับแล้วจะได้มาจับ GTM อีกแล้วยังไงมีโลอยู่ลิงเอาไว้ลิงโหลดกันไปยังรออยู่แต้มตรงนี้มีเชนมาดักหน้ามาซอยมีแอโร่มาโดนแล้วโดนน้องไลออนยังไงไอ้ตัวโจนี่โดนลิฟท์ทายกันมาแล้วก็เรียบร้อยไปอีเจมยังหาทางรอดอยู่ด้านหลังเชนครับผมตายไปจังหวะนี้ยังไงมีนากาเซเลเดินเดินอยู่ตรงนี้ไหลพยายามจะเลื้อยอยู่แล้วก็แทะต้นไม้แล้วก็รอดไปจังหวะนี้จับมาครับผมซอมบี้ยังไงโดนตีกันอยู่มีลิงกันมาแล้วก็กลิ้งหลบไปได้แต่ยังตามกันอยู่กับสโลกันมายังติดอยู่แต่นากาเซเลนมาหลับเอาไว้ฮะโอ้โหนะรอดไปครับสำหรับทางด้านมิเรน่าแล้วก็สตอมสปิริตเนี่ยและแอโรมาจังเต็มๆเลยนะฮะครีปตัวนี้ไม่เป็นไรนะลูกเนี่ยแม่เขาไม่ได้ตั้งใจนะฮะ ถ
ึงกับนอนจมเลยนะฮะถ้าถามจริงก็เป็นถ้าเกิดทางอะไรถ้าเล่นเป็นเกมแข่งก็น่าจะเล่นเป็นเกมแข่งปกตินะครับก็เป็นโลด้าที่เล่นแฟนทอมแอดคู่กับวิฟของ EGM ซึ่งเคยเห็นกันได้เห็นรีโลเคทกันอยู่นะฮะแต่ตอนนี้ยังเลเวล5กันอยู่นะผมสงสัยอย่างนึงเวลาคลิปมันตายมันก็ลงใต้แผนที่ใช่ไหมแสดงว่าข้างล่างนี้ก็มีศพเต็มเลยใช่ไหมฮะนะครับนี่ฮะเดี๋ยวดูนะนี่ไงฮะคลิปมันไหลลงโดนแผ่นดินดูดนะฮะนี่ฮะสวยยิงก่อนยังไงจะตายเปล่าเนี่ยแล้วก็ตายคู่แล้วสตอมมาดึง EGM ข้างบนหลังนี้มาดูคลิปอยู่นั่นแหละฮะ EGM ก็ตายเฉยนะนะแม่ลีลาดูคลิปอยู่นะฮะเงือบเลยนะยังไงฮะไลฟ์ซิลเลอร์ยังไม่ได้เลยนะฮะสำหรับทางด้านไทยรัฐบรัสหรือว่าจะไม่ออกครับเนี่ยนะออกมาเป็นเฟดบูทแล้วก็เบรเซอร์มาแบบนี้วิฟได้เอิร์นออฟชาโดมาทันลงนี่ไงไปเลเดอร์มาเจอหรือยังไงจับเอาไว้มีเดนทอสกอยสตันกันอยู่สตันกันมาแล้วกำลังจะตายแล้วก็เรียบร้อยครับผมเจอเทนออฟเฟตของเชนเกียร์ไปนะฮะโรดายังฟาร์มกันอยู่นะเตรียมออกเป็นบัตเตอร์ฟูรี่นะฮะคลิกระจายฮะแล้วก็กำลังจะเสียป้อมกลางไปครับทางด้านของแล้วนะเรียบร้อยไปครับเป็นไลฟ์ซิลเลอร์และตรงนี้ยังไงเดินไล่กันอยู่ไม่เลื่อนหน้ากดลิฟต์หลบออกมาได้ทาวเวอร์นี้1ครึ่งหลอดไปแล้วยังไงฮะไม่เลื่อนหน้าใช้แอโร่ไปแล้วด้วยเนี่ยแม่เราดึงไลออนเฮกทันครับจังหวะนี้เกือบไปยังไงจับเอาไว้ผมโดนฉีดมาตรงนี้หายไปเลยครับสตอมสปิริตโอ้โหเนสเต็ปดีนะฮะไลออนเมื่อกี้เฮกไปทันนะไม่งั้นโดนขมือบไปแล้วฮะเฮกจังหวะกลิ้งเลยอะฮะครับโอ้โหดังนี้เอาไงครับกดแหจับทั้งนี้อัปดอนไว้พยายามจะเดินหนีกันอยู่อัปดอนยังไงมีฆ่าตัวตายมีลิโลเคทมาข้างหลังแบบนี้ขยับแทบไม่ทันยังไงตามไปเลยหน้าอยู่สปิริตมันไม่ถึงฮะนะแม่ยังไงฮะนังกายเซนยังวอนอยู่นี่และที่สุดที่ตอนนี้เป็นโลด้าครับ 4,600 ไปแล้วครับตามไม่ได้มีด้านหน้า 4,400 ครับแต่ดูกราฟก็ยังเป็นไดโนเสาร์ของเราครับ 3,000 ครับโก EXP ก็เสมอตัวกันอยู่ครับยังไม่มีใครเสียเปรียบได้เปรียบอะไรกันมากมายครับผมเนี่ยเงินห่างเพราะว่าโดนพังทาวเวอร์ไปหมดนะฮะ2ทาวเวอร์ฮะชนะอาเลียนซ์ยังไม่ได้เลยนะตอนนี้โลด้าของเราได้ Perseverance มาเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ก็วาร์ปขึ้นไปฟาร์มข้างบนกันต่อเลยแต่เขามารอรับอยู่แล้วครับยังไงโลด้าหลบหลังต้นไม้เอาไว้นะแม่มิลานาได้กลองมานะฮะยังไงฮะไลท์ซิลเลอร์ก็ออกกลองมาเหมือนกันครับผมเองจะโบไปกี่คนฮะนี่ทาวเวอร์นี้น่าจะไม่รอหรือเปล่าแล้วไอ้โฟมาเฮกยังไงฮะแล้วโดนยิวครับยังไงทาวเวอร์ยังไม่น่าจะได้แล้วเดี๋ยวนี้ยังตามอยู่แล้วบิงมาเกือบจะจับได้ลิงหลบออกไปครั้งหนึ่งแล้วยังไล่กันอยู่นะกาเซนกำลังจะเป็นเหยื่อมีปาหมี่สโลยังไม่เห็นไฟมาปาน้ำมันใส่แล้วยังไงปาหมี่สโลแบบปาหมี่มาเจ้านี้กาเซนโดนจับมาแล้วพยายามจะส่งกลับบ้านจะรอหรือเปล่าโดนครีมาได้ครับโดนสตาร์ทไปเก็บไปได้ยังไงโดนจับทางด้านเชนมาครับไปเลยเดอร์แล้วก็ไม่น่าจะรอดร้อยไปได้2ศพมาตีคือเราเป็น6ต่อ7คิวสำหรับทางด้านทีมอาริเอสและข้างล่างเนี่ยเนียนสเนคคิงจังหวะนี้ไลออนนะไม่ได้อัพดูดมาหน้ามาเลยนะฮะอัพเฮกซ์เลยนะฮะเมื่อกี้ก็เฮกซ์ในส่วนของไลท์ซีเลอร์นะเชนได้เมคานิซึมมาแล้วนี่ก็เอากลองมาส่งครับไลท์ซีเลอร์ลุมตุ้มโป๊ะกันไปนะอ้าวอยู่นะครับสำหรับแบบของ S4 ยังไงฮะอยู่ข้างล่างมันสุ่มเสี่ยงเหลือเกินแล้วคลิปเชนมา2ตัวแบบนี้
ยังไงอะไรสิแล้วก็มาอีกหนึ่งตัวละเดินอ้อมหลังมาแล้วเจ้านี้เฮกใส่ทางด้านเบียร์หน้าไว้และไม่รู้ยังอีกยังไม่ระโดดไปบุกกันมาอย่างนี้ยังไงมีแอโร่มาเรียบร้อยเลยฮะเปรี้ยวเหรอเนี่ยตายไปนะกระเซ็นอ้อมหลังกันมาตรงนี้มีสตอมก็มาจับวิปเอาไว้มีวาร์ปมาเดี๋ยวนี้อีกโรด้าบอกช่วยบอดได้นะแล้วไม่มีวาร์ปด้วยฮะโรด้าเดี๋ยวนี้ไงฮะผมยังจะเดินดีกันอยู่มีเพื่อนมาช่วยหรือเปล่ามีแอโร่ไม่โดนฮะตัวนี้กดกองไล่กันมาครับเราเอ็นแนมานกยังไงนกแล้วไม่รอดแน่นอนได้เป็นบัลลังก์ฟูลี่มาบลิงใส่ทั้งนาพลังไปแต่ก็จะรอดหรอดอยู่กันมาเจ้านี้ก็ช่วยไม่ได้อยู่ดีแล้วก็ตายไปแบทไรเดอร์ก็กลับบ้านกันไปแต่มาดูอวาดอนอีกตัวนึงจับเอาไว้จังหวะนี้ก็กดอัติกันมาแล้วก็ไม่มีอะไรฮะแบทไรเดอร์ออกเป็นบูทออฟทาวเวลเฉยนะแม่อาจจะเล่นเกมเพื่อให้ตามทางด้านของวิปหรือเปล่าฮะใช่นะฮะวาร์ปไปช่วยนะฮะแต่เฟิงต้นเนี่ยไดโนเสาร์เนี่ยน่าจะได้เปรียบอยู่พักหนึ่งแล้วครับและในสุดที่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นทางด้านมิโรนาครับที่นำสโมกกันมาครับยังไงมีเหยือกข้างบนอยู่เป็นมิราน่าจังหวะนี้น่าจะเดินไปหาแล้วฮะไลออนกับแบทไรเดอร์เหมือนรู้ฮะเหมือนรู้หรือเปล่ายังฮะจะเจอหรือเปล่าไฟฟ้ามาเจ้านี้บลิงมาแล้วจับเอาไว้แม่เมื่อกี้เนี่ยถ้าได้เห็นนะฮะเหมือนกับจับตอนกระโดดนะก่อนใช่ฮะนะมันก็ลอดห่วงไปเลยนะแม่ตรงกลางนี่ก็อยู่ในป่ากันไปแล้วยังไงนะกระเซ็นวาร์ปมาการทาวเวอร์ข้างบนนะฮะลาจิเลอร์จุดนี้เตรียมออกเป็นอัมเลดฮะนะแล้วยังไงโรด้าเดินเข้ามามีวาร์ปกันมาข้างหลังลาติเลอร์มากดเลนใส่พุ่งเข้าหาเอสโฟเอสโฟโดนจามาเล่นแล้วก็ตายไปก่อนจบแรกเลยฮะนะยังไงครับแบบนี้แม่และเดินมาอีกรอบนึงบูด็อกยังไม่มีสกิลจับนะฮะยังอีก30วิเลยมีรูนดับเบิลดาเมจซะด้วยครับและ EGM มาเจอแบบนี้จะยังไงจะจับแล้วแล้วก็ลิงก์ใหม่น่าจะรู้ตัวแล้วครับว่าสปิริตไปโดนนะฮะน่าจะเห็นว่ามีอินวิสอยู่ตัวหนึ่งไงถอยกันก่อนเลยฮะสำหรับทางด้านอาริแอนก็ตอนนี้ผมไม่ค่อยง่วงแล้วฮะแต่ผมเริ่มหิวฮะ นะสร้างงานนะโอ้แล้วลูกเชนฮะนี่เองจะเล่นกันอย่างนี้ใช่ไหมนะอยู่คนละที่เลยนะฮะตัวพ่อนี่อยู่ข้างบนเลยฮะลูกๆนี่ก็มาชมป่าบ้านเขาเนี่ยยังไงฮะมีโลเคชอยู่นะตอนนี้ก็แล้วที่ตอนนี้เป็นสแนร์คิงของเรานะฮะนำอยู่ 6,700 แล้วดูเหมือนว่าจะเอาโรชาจังหวะนี้เจมก็รู้แล้วครับมาปากหวานเอาไว้ก่อนแล้วยังไงโรด้ามาเตรียมเป็นเฟดบูทนะฮะจังหวะที่เดินเข้ามายังไงตรงนี้เขามีนกอยู่แล้วก็จิ้มนกไปสปิริตกันมานะครับซึ่งกดหลับทันทีเอาและแอโร่มาไม่โดนใครเลยฮะนี่มันเฉียวหมดเลยแล้วนี่เอาชาร์จได้ไปเจ้านี้งานจะเข้าหรือเปล่าโดนสตันอ่ะสตันมาไม่โดนแต่จับไปได้แล้วลิงกลับไปเจ้านี้เอ็ดโฟไม่รอดอยู่ดีแล้วไงกลิ้งไปกลิ้งมาก็อยู่บ้านไรเดอร์พยายามจะเฟรมเบรกกันมาแล้วไงจะจับแล้วก็ตายก่อนอยู่ดีเช่นกดออฮีกันมาโรด้ากันเดินกันไปคนละทิศทางแล้วนี่ตามไล่เย็บเย็นกดลิงมารอดไปแล้วยังไงโรด้าอยู่จังหวะนี้บลิงหลบคลีปไปแต่ยังไล่กันอยู่ด้วยนะไงเซเดินตามอ้าวไม่เอาแล้วเสียไปเสียถึง2ศพเลยฮะแล้วได้เป็นอาร์มเลดแล้วครับโอ้โหล้อคิดมาด้วยครับใบงานจะเข้านะฮะโรด้าเลยมีแอโร่มาไม่โดนครับตรงนี้เขามีไม่มีหวาดนะฮะแอโร่ด้วยสัญชาตญาณนะฮะเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีอะไรฮะตรงนี้เป็นหวาดของทางด้านน้องไดโนเสาร์นะอยู่ตรงนี้ครับเซนดีอยู่ฮะแล้วยังไงตรงนี้กลิ้งมาป้ายเอาไว้เจมก็ไม่รอดครับผมโอ้โหยังไงฮะนี่เดินเข้ามาแล้วก็น่าจะฆ่าไม่ได้ด้วยฮะโอ้โหนี่มันแฟนๆอะไรอันนี้น่าจะเสียวๆไส้กันแล้วใช่แล้วฮะแต่เสมอกันไปก็คืนของไงครับผม
จะเชื่อครับว่าหลายคนไม่อยากให้คืนของอะตรงกลางมีเรื่องจับกันมายังมีสตันอยู่อีกไงฉีดสายสตันกันมาเบรมเบรกไปฮะเรียบร้อยไปมีแล้วนะเตรียมออกตัวความหวังในการแก๊งเนี่ยจะเป็นแบทไรเดอร์ซะส่วนใหญ่แล้วฮะนะมีสกิลจับเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องเมื่อนั้นเลยฮะนี่ Dire's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. นี่ไงลิงใส่โรด้าไว้มีของมาส่งโรด้าเป็นหน้ากากดูดเลือดนะแล้วตรงนี้มีกันอยู่3คนยังไงจะไหวหรือเปล่าโรด้าอยู่คนเดียวแบบนี้แต่มีซ้อนกันอยู่ฮะแล้วเซนทอร์ยังไงฮะเดินไปไม่มีอะไรนะแล้วนี่อ้าวงานจะเข้าหรือเปล่าด้านหลังนี้เอ็ดโฟยังไงเพกไว้ก่อนแล้วยังไล่กันอยู่กดสโลใส่เอาไว้เป็นโบแหมกบมันเดินเร็วเลยกันแล้วบิ๊กมาตัวนี้เกือบตายยังไงแล้วก็ยังไงไปเบรกมาแล้วก็ตายไปก่อนเลยยังไล่กระตุนโดนเซนทอร์สตันอีกทีเซนทอร์สตันอีกทีหนึ่งยังไงยังตามอยู่เช่นยังไงไม่รอดนะครับตายไปแล้วยังโดนแอโร่อยู่ข้างหลังครับจังหวะนี้ยังไงเฮกใส่แล้วยังมีบลิ๊กมาแล้วก็เก็บไปได้แต่ก็ได้กดเอ็นสแนกันมาแต่ก็ไม่ต่อหรือเปล่าน่าจะตามยังไงไม่เอาแล้วฮะนะเคาน์เตอร์แก๊งได้สวยครับได้มา3นะครับแล้วก็เสียไปแค่ไวท์ไรเดอร์เท่านั้นเองฮะก็ต้องชมด้านของไลออนด้วยนะ DX มาได้ก่อนครับแต่ไลฟ์ซีเลอร์ไม่ยอมกดเรทสักทีนะมันเดินไล่อยู่นั่นแหละนะก็เลยกลายเป็นกบกระดกนะกระโดดดึงๆกันอยู่กลายเป็นกดเรทฮะเรทกดเรทกดเรทเอากี่ขวดแล้วฮะนะขายขวดเท่าไหร่ครับพ่อค้าฮะอ๋อไม่รู้เหมือนกันครับไม่ได้เล่นนานแล้ว ให้ฟรีใช่ไหมให้ฟรีตรงกลางมากวาดกันไว้นะครับเซเลนด้าก็ยังฟาร์มอยู่เรื่อยๆนะฮะแต่ทอมแอดนะครับผมเป็นตัวทีเด็ดเป็นแครี่นี่ที่ท้ายเกมถือว่าเป็นอีกหนึ่งแครี่ที่โหดมากๆครับถ้ามีดาเมจนิดหน่อยเนี่ยคลิกระจายฮะก็ยังฟาร์มกันต่อไปนะฮะสำหรับทางด้านน้องไดโนเสาร์ไม่น่าเลือกออกเป็นโกสเก็บเตอร์ซะงั้นนะในฟาร์มมาแล้วฮะไลฟ์ซิลเลอร์สิงในสตอมสปิริตนะฮะแต่ว่าไม่มีใครอยู่เลยฮะอยู่กันข้างบนกันอยู่นะน่าจะรอแก๊งคนที่มาแอบยิงครีปชุดนี้ฮะสตอมเราก็ยังหาไม่เจอฮะนะแล้วกดอิลูชันมา S4 ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะออกเป็นอะไรมันจะเป็นบริงหรือเปล่าแฟนทอมแอสซาซินเตรียมออกแบ็คกิ้งบาร์ครับสำหรับทางด้านโรด้านะฮะนี่ก็ไม่เจอสักทีฮะแล้วมาปักกวาดเอาไว้นะครับเซเลนทาวเวอร์ข้างบนน่าจะมีเรื่องหรือเปล่าเนี่ยนะแล้วน้องไดโนเสาร์เราไม่สนใจครับเลือกที่จะดันล่างไปครับน่าจะแลกกันไปครับแต่ว่าอารันจะเสียป้อมที่2ครับแต่ทาวเวอร์ข้างบนนี้จะได้หรือเปล่าครับอารันแต่ตรงกลางก็ไหลมาลึกเหมือนกันแล้วก็มีวาร์ปมากันแล้วกลิ้งมาจังหวะนี้ไงเอามาตรงกลางพิทักษ์กลิ้งไปหาไอเจมอีกรอบนึงยังตีกันอยู่ไอเจมไม่มีอะไรแล้วก็เรียบร้อยไปยังไงตีไล่แล้วไม่อยู่ไหวครับโรด้าจังหวะนี้หามเกินบิงหลบอยู่แล้วจับเอาไว้ครับไลฟ์ซีเลอร์เลิกลากขึ้นไปกินข้างบนจังหวะนี้ยังไงอ้าวไม่ได้ลากไปข้างบนเนี่ยเนี่ยเรายังเดินตามกันต่ออาบาดอนยังไงฮะไม่เจอฮะจังหวะนี้มีรูดวิสอยู่ตรงนี้ไปรวดเร็วมากๆเลยฮะเจอใบไปตอนนี้คิดเกือบ900แล้วครับสำหรับของโดด้าโรด้าบอกว่าเกมนี้ฟาร์มสบายเหลือเกินแล้วได้สุทธิตอนนี้ 10,000 ครับโรด้าห่างจากซอมสปิริตของทางด้านเอลิสอีกแล้วประมาณ1,500รีโลเคทไปข้างบน
มีอะไรไหมฮะ EGM ครับยังไงกำลังจะตาย2หรือเปล่าเดี๋ยวนี้ลิงก์เกิลมาหากันแล้วก็ตายคู่กันเลยฮะเรารักฮะเราจะตายด้วยกันฮะเมื่อกี้รีโลเคทมาทำไมฮะน่าจะเวลาลิงก์ของกับแฟนทอมแอนซินหมดพอดีฮะเนี่ยไม่ก็เมื่อกี้กลัวทางด้านเอ็นโฟงเหงาไงฮะนะเดี๋ยวกลัวตายคนเดียวก็รีโลเคทไปช่วยตายเป็นเพื่อนนะฮะแม่ช่างมีน้ำใจดีจริงครับสำหรับ EGM นะฮะเดี๋ยวนี้ไงเวลาเดินได้ฟอสตาร์มันเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะแต่ทาวเวอร์นี้น่าจะไม่รอดแล้วนะฮะโรด้ายังฟาร์มอยู่ทางขวาต่อไปตอนนี้ก็อีกนิดเดียวเท่านั้นนะฮะเขาจะได้แบ็คกิ้งบาร์น่าจะรอให้ได้ก่อนแล้วค่อยวาร์ปกลับไปช่วยฮะทาวเวอร์นี้โรด้าน่าจะได้ไปฮะโอ้แต่ยังกดกันทาวเวอร์กันอยู่ครับน้องไดโนเสาร์ยังไงฮะมีวาร์ปกันมาอีกก็หลบปาลามีกลิ้งบิดทางฮะยังไงจังหวะนี้โรด้าพยายามจะหลบในปาแล้วก็วาร์ปไปได้นี่ไกลคิงผิดทางไปฮะจังหวะเมื่อกี้คิดเยอะไปหน่อยฮะนะโรด้านี่เดินธรรมดาเลยฮะเล่นตรงฮะแล้วได้ไปเอทีเรียลเบสมาแล้วครับทางด้านเมื่อน่ะโอ้ไว้ดีเหมือนกันแล้วเองไม่ดีนายโอเคฮะดีนายทีฝั่งนี่คือจะเอทีเรียลเบสฮะแล้วก็ไฮไลท์ออนฉีดซะยังไงจังหวะนี้แล้วสโมกกันมายังไม่เจอใครครับในป่าน่าจะมาเคลียร์กันอยู่นะฮะได้เป็นแบล็คคิงบาร์แล้วสักทีครับสำหรับทางด้านโลด้าน่าจะเน้นทีมไฟมากขึ้นครับถ้าโลด้าออกแบล็คคิงบาร์มาก่อนไฟฟ้ามาดูจังหวะนี้ไม่เจอใครอยู่แล้วครับบูด็อกนะแต่มีตรงกลางเป็นเหยื่ออยู่ครับมิลาน่าอีกแล้วอะแล้วนี่เดินอ้อมไปข้างหลังอีกครั้งนึงบูด็อกในจังหวะนี้อ้าวไม่เอาอะไรครับไลท์ซีเลอร์เดินมาหาเจอไฟก็ถอยแทบไม่ทันแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นอะไรครับเนี่ยแล้วกดอันตีมาครับมิลานาจังหวะนี้เดินไล่เข้ามาแล้วยังไงไม่น่าจะทันนะทางฝั่งไดโนเสาร์ของเราเนี่ยน่าจะต้องรีบจบครับท้ายเกมไม่ไหวนะน่าจะเหนื่อยพอสมควรครับที่ไม่ใช่ว่าไรซิลเลอร์อาจจะสู้แพนอมแอดไม่ได้นะคือแพนอมแอดกับไรซิลเลอร์มันก็พอๆกันแต่คือของเนี่ยเหมือนจะได้เปรียบอยู่หน่อยนึงแต่คือว่ามีทางด้านของวิปเนี่ยคู่กับแพนอมแอดเนี่ยถือว่าจะตายก่อนเลยฮะใช่ผมว่าตายก่อนหรือเปล่าวิปจังหวะนี้เล่นเกมนี้เล่นแปลกครับผมสำหรับ EGM นะแล้วก็ลิงก์กันมาหาเราได้ครั้งหนึ่งครับ EGM แล้วเราได้จะเลเวล16แล้วครับ16เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็อัพมาเป็นคริเลเวล3แล้วฮะ 450% เลยนะ 10% ครับใช่ฮะไม่หักภาษีนะเละพันแล้วฮะคริ 1,000 ไปแล้วนะผมแล้วจังหวะนี้ยังไงโรชาตัวที่2ครับกลิ้งกันมาแบบนี้ยังไงอาริแอนส์ยังไงฮะยืนนิ่งๆเนียนๆแล้วก็ไม่มีอะไรน่าจะได้โรชาไปง่ายๆครับทางด้าน SSD เรียบร้อยไปฮะสตอมก็เก็บเอกิสไปได้ครับจังหวะนี้ผมว่าจะเตรียมเป็นแบ็คคิงบาร์ด้วยนะโอ้โหถ้ามีแบ็คคิงบาร์นี่งานเข้าเลยฮะนี่ก็ไปคู่กันตลอดนะเอ็มโรบล็อกกับทางด้าน S4 นะฮะแวะมาดูกราฟแป๊บหนึ่งครับกราฟเป็นไดโนเสาร์ของเราครับนำอยู่ก็ประมาณ 7,000 กว่าครับเกือบจะ 8,000 แล้วครับ EXP ก็ 5,000 กว่าครับผมก็นำอยู่เยอะครับแต่รายได้สุทธิไม่นำครับโรด้านำอยู่ครับ 13,000 จะเป็นดิฟิซอลเบลดใช่ไหมนะแม่นาการก็มีเจมเหรียญรถเกาะเหมือนเดิมนะฮะไลท์ซีเลอร์ก็น่าจะเป็นมังกี้คิงบาร์แหละเนาะทางด้านมิลานาก็ชิ้นต่อไปจะเป็นอะไรครับนะต้องมาดูกันต่อไปฮะ
สำหรับไลออนเรามีโกสเก็ปเตอร์มาแล้วครับวาดอนก็เตรียมออกเป็นเมคานิซึมนะยังไม่มีอะไรไปไรเดอร์ก็ยังเหมือนเดิมหรือว่าจะรอแก๊งกันอยู่ข้างบนนะฮะสำหรับ2ตัวนี้เองเล่นซ่อนหากันอยู่ตรงกลางเขาก็ไม่สนใจแล้วมีแอโร่กันมาจังหวะนี้ไม่โดนใครฮะปาครีปกันไปแล้วพยายามจะเซนทออยู่ตรงนี้3ตัวสตอมยังไงมีไลท์ซิลเลอร์สิงอยู่ฮะยังกันได้อยู่ฮะข้างบนก็ทิ้งเอสโคครับผมฟาร์มกันต่อไปนี่ฮะสตอมเราได้แบ็คคิงบาร์มาแล้วนะละเอ็ดโฟกวาร์ปกลับมาเรียบร้อยกระปาครีปกันไปครับแฟนทอมแอสซาซินแต่ยังไงออกมาแบบนี้ยังไงฮะมาจับเอาไว้ไปไม่ทันอยู่ดีพยายามจะหลับแล้วฮะและแอโร่มาเจ้านี้กดแบ็คคิงบาร์กันก่อนครับแฟนทอมแอสซาซินแล้วยังไงแบ็คคิงบาร์มันไม่ติดหลับแล้วกดเอสแนจับเอาไว้แล้วพิงออกมาเจ้านี้ฉีดเอาไว้แล้วก็ตายไปเลยลาซิลเลอร์ยังไงสตันมาโดนทางด้านสตอมสตอมกิ้งหนีมาข้างหลังเชนไม่รอดครับผมเป็นศพต่อไปแล้วสตอมกำลังจะตายกลิ้งหลบอีกครั้งนึงยังไงยังไล่กันอยู่จังหวะนี้กลิ้งหลบอีกทุกท่านและอนาการเซนสปีดมันโดนข้างหลังแล้วไม่รู้หรือเปล่าฮะเพลย์แบ็กกันมาแล้วก็เสียเอกิดไปครับสตอมสปีดยังไงแอโร่มาโดนเต็มๆก็วิปยังไงจังหวะนี้จับวิปอยู่วิปอยู่ยังไงกลิ้งวิปแล้วก็วิปก็ตายไปอยากจะจับเอ็ดโฟแล้วตีข้างหลังครับโอ้โหคิสองทีเท่านั้นครับปานมาเอ็ดโฟยังไงมีโลอยู่จังหวะนี้เตรียมเก็บไม่ละหน้าแล้วก็เรียบร้อยไปตัวสุดท้ายไม่น่าจะรอดแล้วก็ตายหมดทั้งทีมครับสำหรับ SSD นะครับกราฟเด้งขึ้นมาทางฝั่งอะไรอันทันทีครับผมโอ้โหทีมไฟต์จังหวะเมื่อกี้นี่โรด้าครับกดแบ็คคิงบาร์ตั้งแต่ในจังหวะที่นาการไซเรนหลับได้แล้วก็เกือบทำให้เขาตายนะครับใช่ครับเพราะว่าเขามีคนเดียวครับที่ไม่ติดหลับครับเนี่ยแต่ต้องชมไลออนจริงๆครับที่สตันถูก2ตัวแล้วก็ฉีดใส่ไลฟ์ซิลเลอร์ตายไปก่อนสมแล้วแล้วยังไงเฮกกันมาเจ้านี้โดนสโลกันมาแล้วยังมีโลเคทมาขวางหน้าบักซอยแล้วก็เรียบร้อยไปฮะเชนก็บอกช่วยบอดได้นะครับแล้วลงมาทำไมก็ไม่รู้ครับเตรียมจะเอาโรด้ากลับปะเนี่ยครับแล้วก็กลับไปคนเดียวนะฮะ EGM จะมาเอาเงินด้วยนะฮะสังเกตผมสังเกตดูเมื่อกี้จังหวะทีมไฟตั้งแต่หน้าป้อมของเขาเองครับทางออร์แลนด์แล้วมาจับเชนจังหวะนี้ยังไงฮะลากกันมาโดนไอซ์แนแต่ก็ช่วยไม่ได้อยู่พยายามฮิวกันไว้แล้วสตาร์ทมาสวยเหลือเกินแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วนี่ยังไงตอนหลังมาจับเอาไว้แล้วคลีคัน2ยังไงฮะกลิ้งหลบแทบไม่ทันยังไล่กันอยู่จังหวะนี้ยังไงมิลาน่าโดนคลิกมาแล้วก็เรียบร้อยเลยฮะโอ้โหเข้าไปในป้อมเลยละฮะเย็นมากฮะเอายังไงเอาแล้วกดอันตีมาไม่เข้าป้อมนะฮะทางกันมาไอ้โฟมยังรอดอยู่ไอ้โฟมกันมันจะตายมากลิ้งเอาไว้บ่ายแล้วก็เรียบร้อยไปฮะครับป้อมไม่เอาฮะจะไปฆ่าครับผมเอาแล้วยังไงเกมมาบลิงใส่จังหวะนี้ยังไงติดนี้ยืดตั้นอยู่จับเอาไว้ยังมีแบ็คคิงบาร์ยังไม่ใช่กดแบ็คคิงบาร์กันมาแล้วเดินไล่กันอย่างนี้โดนจับเอ็นเซนแนไปบลิงมาหาแล้วคีต่อมันยังตามต่อแล้วมีไม่ต่ออ่ะยังวอนแหมไม่เอาแล้วเลยโอ้แต่ดูว่าจะเดินกลับกันแล้วครับอาริเอนส์นะฮะครับได้เปรียบแล้วครับอาริเอนส์จังหวะต่อเนื่องของการของโรด้าครับเขาหาจังหวะลาสช็อตฮีโร่ได้ดีมากครับกำลังจะบอกอลิฟินว่าตอนจังหวะที่เขาอยู่ข้างบนป้อมฝั่งเขาน่ะตรงกลางนี่ใช่ไหมเขาใช้สกิลปลามีนะครับลาสช็อตดับเบิลคิวนะเขาได้เดินเข้าไปตีเลยครับผมเห็นอยู่สังเกตอยู่เหมือนเข้าไปตีสักพักนึงแล้วก็รอจังหวะแล้วเขาถอยมาก่อนแล้วก็ปามีดลัดช็อตไปนะจริงดาเมจก็เยอะอยู่นะปามีดประมาณ100-200 200นะฮะครับเป็นคนที่คุกคีกับคีฟมากฮะจังหวะเขาแม่นมากครับโรด้าอย่างก็ปักกวาดเอาไว้ตรงนี้ฮะแล้วนี่จะเดินเข้ามาโรด้ามา
จะเอ๊ยยังไงนะไอเซเลเจออยู่นี่กดหลับโอ้ยแอโร่มาปิดหลับไปโดน EGM แล้วยังไงเดินไล่กันต่อโรด้าเดินหากันอยู่ตรงนี้เดินมาตีถูกตัวด้วยยังไงกดไล่ทายแล้วก็ไม่รอดแน่นอนเดี๋ยวตามต่อแล้วไม่ตามแล้วฮะโอ้ทีล่างแยกหายเลยฮะ 1,278 โหดมากครับโรด้าโหดมากฮะแหมนี่ทำไม่งงนี่ไปเล่นแฟนทอมแอสซินเลยนะฮะหลังจากนี้นะตอนนี้อยู่ในป่ากันอยู่ครับทางด้าน SSD แต่มิเลน่าก็ออกไอเทมมาแหมไม่ได้ช่วยอะไรสักเท่าไหร่นะคือเป็นตัวดาเมจหลักคู่กับทางด้านของซีเลอร์นะยูเลอร์ครับแต่ไม่มีอะไรเลยครับแอโรมาโดนเอ็ดโฟร์จังหวะนี้ยังไงโดนกดโกสเกตเตอร์ทันมีฮิวมาเอ็กซ์ใส่เอาไว้ฉีดใส่พี่แล้วนะยังไงลิงกันมาเอาฮิวกันไว้แต่กำลังจะตายแล้วก็เรียบร้อยโดนคลิกเก็บไปยังไล่กันต่อจังหวะนี้เชนไม่น่าจะรอดและคลิกไปเรียบร้อยเลยฮะโอ้โอยังไงตีลูกเชนอยู่จังหวะนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วยังไงต่อมากลิ้งไปกลิ้งมากลิ้งไปกลิ้งมาเอากลิ้งไปแล้วมาหน้าหมดจังหวะนี้ก็อันนี้ก็คือโชว์แล้วล่ะฮะแหมออกมาขนาดนี้ก็แต่กาเซก็ตายข้างหลังอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็กล่าวจริงจริงวันนี้เรียบร้อยครับก็กลายเป็นทีมอาร์ดีแอนครับที่เอาชนะ SSD ไปได้2-0เกมทั้งหมดครับจริงเนี่ยต้นเกมก็ดูดีกันอยู่นะฮะแต่ดูเหมือนว่าทางฝั่งของอาริแอนเนี่ยพอรูปเกมเสียเปรียบเขาจะไม่ได้ไปแลกในทาวเวอร์นะก็พยายามจะดันแลกกันไปฮะนะโอเคก็วันนี้หมดแล้วนะครับสำหรับครับวันนี้มีน้อยหมดแล้วนะมีแค่2คู่เท่านั้นเองสำหรับใครที่ดูผ่านลิงก์ Twitch TV นะครับก็จะมีลิงก์กันอยู่นะฮะก็จะมีลิงก์ในส่วนของแฟนเพจครับมีลิงก์ในส่วนของ YouTube ครับสามารถดูย้อนหลังกันได้ครับแล้วก็อย่าลืมครับใครที่กำลังหากลุ่ม Dota 2ครับก็สามารถเข้ากลุ่ม Dota 2 Square กันได้แล้วก็ใครที่หาซื้อเซตนะฮะแล้วก็มีในตัวใหม่ด้วยนะใครกำลังจะซื้อตัว Nexus ใหม่ที่แถมคูเรียก็สามารถใช้บริการของร้านนี้ได้ครับร้านค้า dota2mania.com นั่นเองฮะแล้วก็สุดท้ายครับนะเรื่องข่าวสาร2ที่ครับที่ไม่ควรพลาดเลยอันนี้ให้คุณลุกเกอร์พรีเซนต์เลยไหมนะก็เป็น Dota 2 Patch นะครับของผมเองครับผมเป็นหนึ่งในแอดมินของเพจนี้นะฮะซึ่งเฮดแอดมินก็เป็นคุณไววๆนะฮะนะเมื่อไหร่จะมาเนี่ยนะมีนัดกันไว้ยังไม่มาสักทีนะฮะนัดไว้หลายทีแล้วยังนัดแล้วฮะคนนี้เรียกนัดปล่อยมาครับก็เข้าไปดูได้ครับ Dota 2 Patch ก็ข่าวสารบทความเกี่ยวกับผู้เล่น Dota เกี่ยวกับเกม Dota 2ครับทั้งหมดฮะนะแล้วก็สุดท้ายครับสำหรับข่าว PC ครับเกม PC ทั่วไปก็สามารถดูได้จาก juropi.com นั่นเองวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วยังไงเจอกันพรุ่งนี้อีกทีนึงเรา2คนก็ลากันไปก่อนแค่นี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ